พราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นอะตอมิกแฮปปิตเขียนโดยเจมส์เคลียร์แปลโดยประภาสรัตน์ยงมานิชชัยอะตอมิกคือสิ่งที่เล็กที่สุดเป็นส่วนที่เล็กที่สุดของระบบแหล่งที่มาของคุ้มพลังอันยิ่งใหญ่แฮปปิตคือนิสัยกิจวัตรหรือพฤติกรรมที่ทำเป็นประจำการตอบสนองที่เป็นไปอย่างอัตโนมัติต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งปฐมบทเรื่องราวของผมโดนไม้เบสบอลอัดเข้าที่ใบหน้าในวันสุดท้ายของการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายปีที่สองไม้เบสบอลกดลื่นหลุดมือเพื่อนร่วมชั้นในขณะเข้าวงสวิงและพุ่งประทะตรงกลางจมูกผมอย่างจังแรงกระแทกรุนแรงจนผมจำอะไรไม่ได้เลยแรงของไม้เบสบอลกระแทกหน้าผมจนจมูกยุบลงเป็นรูปตัวยูแรงจนเนื้อเยื่อสมองชนเข้ากับกะโหลกทันใดนั้นอาการบวมก็เกิดขึ้นทั่วทั้งศีรษะเพียงแค่เสี้ยววินาทีจมูกผมหักกะโหลกแตกร้าวไปทั่วแล้วกระดูกเบ้าตาแตกทั้งสองข้างเมื่อลืมตาขึ้นผมเป็นคนมองมาและรีบวิ่งเข้ามาช่วยผมก้มหน้าลงเห็นหยดสีแดงๆเปลือกเต็มเสื้อผ้าไปหมดเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งถอดเสื้อเชิ้ตของเขาออกแล้วส่งมาให้ผมจึงเอามาอุดเลือดที่กำลังพุ่งทะลักออกมาจากจมูกรู้สึกทั้งช็อกและงุนงงไปหมดผมไม่รู้เลยว่าตัวเองบาดเจ็บสาหัสมากขนาดไหนครูเข้ามาโอบไหล่และพยุงตัวผมขึ้นพาเดินไปห้องพยาบาลที่ห่างออกไปแล้วเดินข้ามสนามลงเนินและกลับเข้าไปในโรงเรียนมีใครหลายต่อหลายคนเข้ามาช่วยพยุงผมเราใช้เวลานานและเดินไปอย่างช้าๆโดยไม่มีใครตระหนักเลยว่าแต่ละนาทีที่ผ่านไปนั้นมีความหมายแค่ไหนเมื่อเรามาถึงห้องพยาบาลนางพยาบาลก็เริ่มตั้งคำถามผมเป็นชุดปีนี้ข้อสออะไรจ๊ะ1998ครับผมตอบทั้งที่จริงๆแล้วคือคศ2002ตอนนี้ใครเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาบิลคลินตันครับแต่ที่ถูกคือจอร์จ W. บุชแม่ของเธอชื่ออะไรผมนิ่งอึ้งไปประมาณ10วินาทีแพตตี้ครับผมตอบอย่างสบายๆโดยไม่สนว่าต้องใช้เวลาประมาณ10วินาทีกว่าจะนึกชื่อแม่ของตัวเองออกและนั่นก็เป็นคำถามสุดท้ายที่ผมจำได้ร่างกายผมทนต่ออาการสมองบวมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ได้อีกต่อไปผมหมดสติก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงไม่กี่นาทีต่อมาผมก็ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลท้องถิ่นหลังจากถึงโรงพยาบาลไม่นานร่างกายผมก็เริ่มไร้การตอบสนองการทำงานของร่างกายแบบง่ายๆเช่นการกลืนหรือการหายใจลำบากขึ้นทุกทีผมมีอาการชักเกรงเป็นครั้งแรกของวันนั้นแล้วก็หยุดหายใจในขณะที่หมอรีบเอาออกซิเจนมาใส่ให้แล้วก็ลงความเห็นว่าโรงพยาบาลท้องถิ่นไม่มีเครื่องมือแพทย์เพียงพอที่จะรับมือกับอาการของผมได้จึงเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับผมส่งไปยังโรงพยาบาลใหญ่กว่าในเมืองซินซินเนติปกพาผมออกจากประตูห้องฉุกเฉินไปยังลานจอดเฮลิคอปเตอร์อีกฝั่งของถนนเตียงคนไข้ถูกเข็นไปตามทางเดินอันขรุขระมีพยาบาลคนหนึ่งเข็นเตียงอีกคนหนึ่งถือเครื่องปั๊มออกซิเจนในมือส่วนแม่ของผมที่เพิ่งมาถึงโรงพยาบาลก่อนหน้านี้ไม่นานเดินตามมาขึ้นเฮลิคอปเตอร์นั่งอยู่ข้างข้าและจับมือผมไว้ตลอดทางในขณะที่ผมยังคงหมดสติและไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองช่วงที่แม่อยู่กับผมบนเฮลิคอปเตอร์เขาก็กลับไปบ้านเพื่อดูแลน้องสาวกับน้องชายและส่งข่าวนี้ให้พวกเขารู้พอต้องกลั้นน้ำตาไว้ขณะที่อธิบายน้องสาวว่าทำไมพ่อถึงไปร่วมงานฉลองจบการศึกษาเกรดบีของน้องในคืนนั้นไม่ได้หลังจากส่งน้องๆไปฝากให้ญาติดูแลแล้วพ่อก็ขับรถตามมาสมทบกับแม่ที่โรงพยาบาลในเมืองซินซินเนติ
เมื่อเฮลิคอปเตอร์ลงจอดบนชั้นดัดฟ้าของโรงพยาบาลทีมแพทย์และพยาบาลเกือบ20คนต่างรีบวิ่งเข้ามาที่ลานจอดและพาผมไปยังแผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุตอนนั้นอาการสมองบวมของผมรุนแรงมากจนผมชักเกรงซ้ำหลายๆครั้งแม้กระดูกหักจำเป็นต้องรับการรักษาแต่ผมก็ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการผ่าตัดหลังจากมีอาการชักเกรงเป็นรอบที่3ของวันนั้นหมอก็ลงความเห็นว่าอาการผมเข้าขั้นโคม่าและต้องติดตั้งเครื่องช่วยหายใจพ่อแม่ของผมไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับโรงพยาบาลแห่งนี้เพราะเมื่อ10ปีก่อนพวกท่านเข้าออกชั้นล่างตึกนี้เป็นประจำหลังจากน้องสาวผมได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลูคีเมียหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวเมื่อตอนอายุ3ขวบในตอนนั้นผมอายุ5ขวบและน้องชายอายุเพียง6เดือนเท่านั้นหลังจากที่เธอได้รับการรักษาอยู่2ปีครึ่งโดยการทำคีโมเจาะน้ำไขสันหลังและเจาะไขกระดูกน้องสาวผมก็ออกจากโรงพยาบาลอย่างมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและไม่มีเชื้อมะเร็งอีกหลังจากที่พ่อแม่ใช้ชีวิตปกติสุขมา10ปีในตอนนี้พวกท่านกลับต้องมาโรงพยาบาลนี้อีกครั้งพร้อมกับลูกอีกคนเมื่ออาการผมเข้าขั้นโคม่าโรงพยาบาลก็ส่งบัตรหลวงและนักสังคมสงเคราะห์เข้ามาพูดคุยปลอบโยนพ่อแม่ซึ่งเป็นบัตรหลวงคนเดียวกับที่เคยถูกส่งมาคุยกับท่านแล้วเมื่อ10ปีก่อนในตอนเย็นวันที่ท่านรู้ว่าน้องสาวผมป่วยเป็นโรคมะเร็งจากกลางวันเปลี่ยนเป็นกลางคืนรอบตัวผมเต็มไปด้วยเครื่องมือและสายระยงระยางเพื่อช่วยรักษาชีวิตพ่อกับแม่แทบไม่ได้นอนเลยแม้โรงพยาบาลจะจัดเตียงที่นอนไว้ให้ช่วงหนึ่งพวกท่านบูบหลับไปเพราะความเหนื่อยล้าแต่ช่วงต่อมากลับตื่นตาค้างด้วยความวิตกกังวลแม่บอกผมในเวลาต่อมาว่านั่นเป็นคืนเลวร้ายที่สุดในชีวิตแม่เลยการฟื้นตัวโชคดีเหลือเกินเช้าวันถัดมาระบบการหายใจของผมก็ดีขึ้นกระทั่งถึงจุดที่หมอลงความเห็นว่าผลจากภาวะโคม่าแล้วในที่สุดเมื่อฟื้นคืนสติผมก็พบว่าตัวเองสูญเสียความสามารถในการรับกลิ่นไปเสียแล้วนางพยาบาลบอกให้ผมพ่นลมออกทางจมูกและสูดกลิ่นจากกล่องน้ำแอปเปิ้ลผลการทดสอบปรากฏว่าการรับรู้กลิ่นของผมกลับคืนมาแต่ก็ทำให้ทุกคนตกใจอีกเพราะการพ่นลมออกทางจมูกส่งผลให้เกิดความดันลมผ่านรอยแตกของกระดูกเบ้าตาแล้วดันลูกตาซ้ายของผมถลนออกมาจากเบ้าโชคดีที่ยังประคองอยู่ได้ด้วยเปลือกตาและเส้นประสาทที่ยึดโยงลูกตากับสมองของผมเอาไว้จักษุแพทย์บอกว่าลูกตาของผมจะค่อยๆเคลื่อนยุบกลับเข้าที่เดิมเมื่อความดันลดลงแต่ยากที่จะบอกว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนจากนั้นผมก็ได้รับการผ่าตัดในอีกสัปดาห์ต่อมาซึ่งทำให้ผมต้องใช้เวลามากขึ้นในการพักฟื้นผมรู้สึกว่าตัวเองเหมือนอยู่บนเวทีมวยในสภาพแพ้ยับเยินแต่หมอก็ให้ออกจากโรงพยาบาลได้ผมจึงกลับบ้านในสภาพจมูกหักกระดูกใบหน้าแตกยับและตาข้างซ้ายถลนเดือนหนึ่งผ่านไปอย่างยากลำบากผมรู้สึกเหมือนทุกสิ่งในชีวิตหยุดอยู่กับที่ผมมีอาการมองเห็นภาพซ้อนนานหลายสัปดาห์ไม่สามารถมองตรงๆได้และก่อนลูกตาจะกลับเข้าที่เดิมก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนหลังจากมีปัญหาการมองเห็นและยึดจับสิ่งต่างๆนานถึง8เดือนผมจึงกลับมาขับรถได้อีกครั้งช่วงที่ทำกายภาพบำบัดผมใช้วิธีทั่วไปอย่างการเดินทรงตัวให้ตรงบนเส้นผมตั้งใจว่าจะไม่ปล่อยให้อาการบาดเจ็บทำให้ตัวเองรู้สึกสิ้นหวังแต่ก็มีหลายครั้งที่ผมท้อแท้และหมดกำลังใจผมกลายเป็นคนหวาดวิตกว่าตัวเองจะต้องพยายามอีกมากแค่ไหนเมื่อได้กลับมาเล่นเบสบอลอีกครั้งใน1ปีต่อมาเบสบอลเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตผมมาตลอดพ่อผมเป็นนักกีฬาเบสบอลในทีมเซนต์หลุยส์คาร์ดินัลและผมมีความฝันอยากจะเป็นนักเบสบอลมืออาชีพเช่นเดียวกันหลังจากพักฟื้นมาหลายเดือน
สิ่งที่ผมอยากทำมากที่สุดก็คือการกลับลงสนามแต่การกลับไปเล่นเบสบอลไม่ราบรื่นนะเมื่อฤดูกาลแข่งขันมาถึงผมเป็นนักศึกษากีฬาปี3เพียงคนเดียวที่โดนคัดออกจากทีมตัวแทนโรงเรียนผมถูกส่งกลับไปเล่นกับเด็กปี2ซึ่งเป็นตัวแทนรุ่นจูเนียร์ผมเล่นเบสบอลมาตั้งแต่4ขวบซึ่งสำหรับคนบางคนที่ทุ่มเททั้งเวลาและความพยายามอย่างหนักกับการเล่นกีฬาการถูกคัดออกเป็นเรื่องน่าอับอายที่สุดผมยังจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นในวันได้อย่างชัดเจนผมนั่งในรถแล้วร้องไห้มือเลื่อนไปเปิดวิทยุพยายามหาเพลงที่คิดว่าจะทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นบ้างหลังจากหนึ่งปีกับความรู้สึกสับสนด้วยตัวเองผมก็สามารถเป็นผู้เล่นทีมตัวแทนโรงเรียนในฐานะรุ่นพี่ปีสุดท้ายแต่ผมแทบจะไม่ได้ลงสนามเลยผมเล่นไปทั้งหมด11อินนิ่งในกีฬาเบสบอลโรงเรียนนับได้แทบจะไม่ถึง1เกมด้วยซ้ำแม้บทบาทในโรงเรียนมัธยมจะน่าเบื่อหน่ายผมยังคงมีความเชื่อว่าผมสามารถเป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วก็รู้ว่าถ้าจะต้องมีอะไรพัฒนาปรับปรุงมากขึ้นกว่านี้ผมคือคนที่จะทำให้มันเกิดขึ้นและจุดเปลี่ยนของชีวิตก็มาถึงผ่านไป2ปีหลังจากการบาดเจ็บครั้งนั้นผมได้เริ่มต้นชีวิตการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเดนสันซึ่งเป็นสถานที่แห่งการเริ่มต้นและเป็นที่ซึ่งผมค้นพบพลังอันน่าทึ่งของนิสัยเล็กๆเป็นครั้งแรก